สนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีนสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ภาษาไอซ์แลนด์ที่ใช้กันในทุกวันนี้มาจากภาษาไวกิ้งโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่9ซึ่งคนไอซ์แลนด์สมัยใหม่ก็ยังอ่านหนังสือโบราณนั้นได้เพราะภาษาไอซ์แลนด์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมน้อยมากคุณผู้ชมครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่สามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วของเมืองเรคูวิกครับตั้งแต่ริมอ่าวด้านหน้าของเมืองจนกระทั่งมาถึงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ไกลๆด้านนู้นครับนะเป็นโบสถ์ประจำเมืองครับแล้วก็เป็นตึกอาคารสำนักงานอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยของคนเมืองเรคูวิกครับคุณผู้ชมครับนะเป้พาคุณผู้ชมมายังเมืองเรคูวิกครับก็เพิ่งจะได้มีโอกาสได้เห็นดวงอาทิตย์อย่างเต็มดวงก็วันนี้แหละครับนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เป้ยืนอยู่ที่เดอะเพิร์ลครับนะฮะเดอะเพิร์ลคือถังเก็บกักน้ำครับนะเป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นจากใต้ดินครับรัฐบาลสร้างไว้นะครับนะเพื่อจะเก็บกักน้ำร้อนใต้ดินนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ถังหรือว่า6แทงน้ำครับนะแต่ละแทงนั้นสามารถที่จะบรรจุน้ำได้4ล้านลิตรครับแล้วก็เป็นน้ำร้อนซึ่งได้จากใต้ดินรัฐบาลจะควบคุมอุณหภูมินะครับน้ำร้อนในแต่ละถังนะครับเพื่อใช้ในแต่ละฤดูกาลแล้วก็ส่งไปตามท่อเป็นน้ำกินน้ำใช้ของชาวเมืองเรคูวิกคุณผู้ชมครับบนระเบียงของเดอะเพิร์ลนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับนะที่สามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบตัวเมืองเรคูวิกครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปครับไม่ว่าคุณจะมากับทัวร์หรือจะมาเที่ยวด้วยตัวของคุณเองก็ตามไม่พลาดที่ต้องขึ้นมาบนเดอะเพิร์ลครับนอกจากตัวเมืองเรคูวิกอันสวยงามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นฉากหลังของเมืองก็คือภูเขาไฟซึ่งดับสนิทแล้วมีอายุมากกว่า2ล้าน5แสนปีเป็นภูเขาไฟซึ่งปกคลุมด้วยหิมะด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินทางมาเมืองเรคูวิกมาไอซ์แลนด์ไม่ว่าจะมาหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวอย่างในเวลานี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นฉากอันยิ่งใหญ่ครับของอดีตภูเขาไฟสวยงามมากครับและจุดชมวิวบนเดอะเพิร์ลนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีโอกาสได้เห็นโบสถ์ประจำเมืองซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของงานศิลปะสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างครับนะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเรคูวิกแล้วก็ด้านหลังครับคุณผู้ชมมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือได้อย่างเต็มตาครับข้างบนของเดอะโพนะครับคุณผู้ชมนอกจากด้านนอกจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวได้ทั่วทั้งเมืองเรคูวิกแล้วนะก็ยังมีภัตตาคารร้านอาหารขนาดย่อมๆนะครับนะที่บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็บุคคลโดยทั่วไปถ้าเกิดมาที่บนเดอะโพอย่างตู้นี้นะครับก็จะเป็นเค้กนะฮะมีไอศกรีมแล้วก็ขายโปสการ์ดนะครับนะฮะก็ยังมีเมนูที่ได้เลือกอีกมากมายครับนะไม่ว่าจะเป็นวอฟเฟิลพิซซ่านะครับมีสลัดนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีซุปร้อนๆนะครับนะอย่างวันนี้นะครับก็จะมีซุปมะเขือเทศมีมัชรูมครีมซุปนะครับแล้วก็มีซุปผักรวมครับ
ขาบอกว่าในแต่ละวันนะครับนะซุปร้อนนะครับนะก็จะมีเปลี่ยนเมนูกันทุกวันครับนอกจากมีอาหารการกินนะครับในบริเวณเดียวกันก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกมากมายครับนะก็มีเสื้อยืดนะครับให้เลือกเยอะแยะครับมีถ้วยแก้วใบเล็กๆนะครับถ้วยสำหรับดื่มชากาแฟแล้วก็ทุกที่นะครับนะฮะร้านขายของที่ระลึกนะครับก็ต้องมีพวงกุญแจขายนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไอซ์แลนด์หรือว่าเกี่ยวกับเมืองเรคเควิกนะฮะแล้วก็จะมีสร้อยเล็กๆครับนะฮะเป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับภาษาไอร์แลนดิกหรือภาษานอร์สนั่นเองนะสำหรับคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงครับนะก็มีตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาครับนี่ก็แผนที่หลายเมืองของไอซ์แลนด์นี่ก็จะเป็นปฏิทินสวยๆนะครับของปีหน้าIslander.